สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหมอจริงพาเที่ยวค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปท่องโลกกว้างอย่างมีสาระด้วยกันนะคะตอนนี้หมออยู่ที่เมืองอันซายค่ะประเทศเยอรมนีนะคะเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นเมืองที่คุณพ่อคุณแม่สามีของลูกพี่ลูกน้องหมอเขาพักอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เราก็มาเที่ยวกันนะคะอันนี้เป็นบ้านของเขานี่เป็นชั้นใต้ดินที่หมอนอนนะคะเขาทำเป็นห้องนอนให้หมออันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะมีแบบแก้วไวน์แก้วอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้นะคะชั้นใต้ดินตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบเวลาสมมติรวมญาติหรือรวมลูกๆเขาก็จะมาสังสรรค์ตรงนี้อันนี้เป็นทางขึ้นไปข้างบนนะคะบ้านนี้อายุ70 ปีแล้วซึ่งแฟนของลูกพี่ลูกน้องหมอเขาบอกว่าจริงๆบ้านอายุ70 ปีนี้ถือว่าเด็กๆมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอายุกัน100 ปี200 ปีอัพถ้าเป็นพวกปราสาทอะไรพวกนี้ก็จะแบบตั้งแต่แบบสมัยศตวรรษที่16-17อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เขาก็มีการแบบรีโนเวทใหม่อยู่เรื่อยๆหรือว่าปรับปรุงใหม่อยู่เรื่อยๆทำให้บ้านมันยังดูใหม่อยู่นะคะอันนี้เป็นอ๋อเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีนะแสงมันย้อนอ่ะโอเคอันนี้เป็นสวนข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคือดอกไม้มันสวยมากเห็นไหมเนี่ยดอกไม้สวยมากหลายสายพันธุ์หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือแบ่งเวลาอย่างไรในวัยเรียนนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ time management for teens ค่ะก็เรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยหมอว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับชีวิตนี้เลยคือถ้าน้องๆแบ่งเวลาเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยโตไปน้องก็จะเอาทักษะตรงนี้ไปใช้กับวัยอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นส่วนหลังบ้านเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันกุหลาบนี้ไหมมันสวยมากแล้วก็มีเยอะมากมีอันนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะให้เป็นแอคโครนิมไปนะคะแอคโครนิมก็คืออักษรย่อเอาวันนี้เราพูดกันเรื่องการแบ่งเวลาเนาะเพราะฉะนั้นหมอก็จะใช้คำว่า time time เนี่ยแหละเป็นแอคโครนิมนะคะ time t ตัวแรกก็คือ task not time นะคะจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องการแบ่งเวลาก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าเราบริหารเวลานะแต่เรากำลังบริหารงานต่างหากนะคะtask มันแปลว่างานเนาะแต่ว่า time แปลว่าเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกๆคนนะมี24 ชั่วโมงเท่ากันอันนี้เป็นดอกกุหลาบสีแดงไงช่อใหญ่มากอ๋อแสบตาดวงอาทิตย์เพราะว่าทุกๆคนมีเวลา24 ชั่วโมงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเทเรซ่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตคุณต๊อบเท่าแก่น้อยพี่โน้ตอุดมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคนเหล่านั้นเขาถึงใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตผลงานออกมามากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้น เราต้องบริหารงานในเวลาที่จำกัดให้ได้อันนี้คือหัวใจของข้อแรกคือ task not time นะคะมันมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าเวลาไม่สามารถเพิ่มได้แต่ว่าทำให้มันหนาแน่นขึ้นได้ก็คือเอางานที่จำเป็นเนี่ยไปอัดกันอยู่ในเวลาที่มันมีจำกัดนะคะอันนี้คือข้อที่1 task not time อ้อลืมบอกไปว่า acronym เนี่ย time อันนี้ใช่ไหมคะหมอก็จะมันเป็นอักษรย่อของแต่ละคำอะค่ะแล้วคือถ้าทุกคนสังเกตนะคะในคลิปวิดีโอของหมอเนี่ยหมอจะทำให้มันจำง่ายไม่ว่าจะเป็นคำคล้องจองตัวอักษรย่อหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเวลาตั้งแต่ที่เรียนหมอแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทำให้มันจำง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนพอไปถึงในห้องสอบแล้วก็เราจะนึกย้อนกลับมาใช้ได้นะคะเด็กเยอรมันกำลังเดินไปเรียนอยู่นะคะเป็นสวนของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงเต่านี่น้องเต่ากำลังกินผักอยู่เต่าที่นี่มี7 ตัวค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปอันที่2ตัว I เนาะตัว I คือ important list นะคะคือเป็นสิ่งที่หมอเรียนรู้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยคือผมจะชอบทำนั่นนู่นนี่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกโอ๊ยอันนี้ก็อยากทำอันนั้นก็อยากทำแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่สามารถทำทุกๆงานให้เสร็จได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าขอให้งานที่สำคัญและจำเป็นมันเสร็จก็พอนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอเรียนรู้ตั้งแต่ตอนก็โตขึ้นมาก็เรียนรู้มาเรื่อยๆเนาะมันทำให้เราต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างนะคะ important list คืออะไร important แปลว่าสำคัญนะคะ list ก็คือรายชื่อเนาะคือเราต้องแยกออกมาให้ลองเป็นตีตาราง4 ช่องก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะหมอหิวอ่ะคือตอนนี้มันตอนเช้าแล้วก็
เขายังไม่ตื่นกันอันนี้พามาที่สวนนะคะเป็นสวนเดี๋ยวก่อนนะพาเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นสวนที่เขาเอาไว้ปลูกพวกผักผลไม้แล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ทางนู้นเดี๋ยวพาไปกินส่วนอันนี้เป็นเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะคะคือเขาเนี่ยจะมาหยิบกินจากต้นเลยคือมันเยอะมากมดว้ายมดอ่ะแล้วก็คือถ้ามันไม่แบบแตะพื้นเนี่ยเขาก็จะถือว่าสะอาดแล้วก็กินเลยมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงอันเนี้ยเมื่อวานเขาบอกชื่อแต่หมอลืมชื่ออ่ะก่อนนะเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ก็อร่อยนะคะคือมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยเพราะว่าตอนเด็กๆหมอเกิดที่เชียงรายใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นที่คุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ที่บ้านผักแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะปลูกพวกแบบผักผลไม้จำได้เลยตอนเด็กๆชอบไปหาแบบแตงกวากับคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขมากพอได้กลับมาเห็นสวนแบบนี้แล้วก็รู้สึกฟินอีก ก็ดอกไม้นี่ก็สวยเห็นไหมนี่เฮ้ค่ะอ่ะ important list เนาะแบ่งตาราง4ช่องหรือยังคะอ่ะพอแบ่งแล้วปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือสตรอเบอรี่ยายเห็นไหมเอ๋ยเอามาเก็บไปล้างแบ่งตารางกันเสร็จแล้วใช่ไหมแบ่งเป็น4ช่องนะคะอันดับแรกเลยคืออ๋อเดี๋ยวก่อนบอกคำศัพท์2คำก่อนคือคำว่าด่วนกับคำว่าสำคัญนะคะคำว่าด่วนเนี่ยคือมันต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัดของมันนะคะงานที่ด่วนเช่นงานที่จะต้องส่งภายในพรุ่งนี้หรือว่างานที่จะต้องทำให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงนี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรียกว่างานที่ด่วนโดยที่มันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วชีวิตมันจะอาจจะแย่ได้นะคะเช่นบอกว่ารายงานที่ต้องส่งครูอย่างเงี้ยค่ะส่วนคำว่าสำคัญสำคัญคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของเรานะคะเช่นการออกกำลังกายหรือว่าการการทำให้ฝันของเราเป็นจริงอ่ะอันนี้ค่ะคือสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นช่องแรกคืองานที่1ด่วนแล้วก็สำคัญนะคะด่วนและสำคัญอยู่ช่องแรกน้องจะต้องมีทักษะในการแยกงานแต่ละงานที่เข้ามาในชีวิตของน้องๆเนี่ยให้ได้ว่าอันไหนมันเป็นอะไรนะคะงานที่ด่วนและสำคัญเช่นสมมุติเป้าหมายของน้องคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนาะentrance ที่กำลังจะมาถึงใน1เดือน3เดือนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้น้องเพิ่งเปิดเทอมนี่เนาะสมมุติน้องต้องเอ็นทานเดือนหน้าก็งานที่ด่วนและสำคัญก็คือการอ่านหนังสือใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเดือนหน้ามันจะสอบอยู่แล้วอะแล้วก็มันสำคัญด้วยเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ช่องที่2คือด่วนแต่ไม่สำคัญอันเนี้ยจะเป็นตัวที่มากินเวลาเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเฮ้ยมันต้องทำให้เสร็จแล้วอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เช่นรายงานวิชาสังคมไม่ได้บอกว่าวิชาสังคมไม่สำคัญนะคะแต่มันจะมีบางวิชาที่แบบเหมือนเราต้องเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันต้องส่งงานแล้วหรือมันต้องสอบแล้วอันนี้คือถือว่าด่วนแต่ไม่สำคัญนะคะแล้วก็อันดับที่3คืออ่ะไม่ด่วนแต่สำคัญไม่ด่วนแต่สำคัญอันนี้คือมันจะเป็นงานที่จริงๆแล้วมันจำเป็นนะแต่ว่ามันไม่ด่วนไงมันก็เลยจะถูกไองานด่วนงานสำคัญอะไรมันกินเวลาไปนะคะข้อนี้เป็นอันที่พอหมอโตขึ้นแล้วมันต้องปรับเวลาให้อย่างมากเช่นตอนนี้หมอเขียนหนังสืออยู่นะคะแอบอยากอ่านแล้วใช่ไหมล่ะ คือจริงๆแล้วมันไม่ด่วนเลยเพราะว่ามันไม่มีใครมากำหนดตารางตายตัวให้เราว่าต้องส่งภายในเมื่อไหร่ยังไงแต่จริงๆแล้วมันสำคัญนะเพราะว่าหมออยากรีบเขียนให้ไม่ใช่อยากรีบเขียนอยากเขียนพอมันออกไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคือหมอคิดว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับหมอเหมือนกันอันเนี้ยก็จะอยู่ในช่องนี้อย่างของน้องๆงานที่ไม่ด่วนแต่สำคัญก็อาจจะเป็นอันนี้ไงสมมติว่าน้องจะเอ็นฮานปีหน้าอย่างเงี้ยคือมันสำคัญนะแต่มันไม่ด่วนแต่น้องก็ต้องจัดเวลาอ่านหนังสือให้มันนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่ด่วนและไม่สำคัญอ
อันนี้จะเป็นอันที่วัยรุ่นถ้าจะสั่นเวลาไม่เป็นก็จะทำให้ไปใช้เวลาอยู่กับตรงนี้มากเช่นอะไรเช่นแบบเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังฟังเพลงกินข้าวกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะคือมันทั้งไม่ด่วนแล้วมันทั้งไม่สำคัญแต่ว่าเราก็จะเหมือนเผลอไปใช้เวลากับตรงนั้นเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นไลน์ห้ามเล่นเฟซนะเล่นได้เพราะว่าหมอถือว่าการพักเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในชีวิตเราเนาะอย่างวิดีโอก่อนที่พูดถึงเรื่องสร้างวินัยในการทำตามฝันนะคะหมอก็เอาการพักเนี่ยมาอยู่ในนั้นเลยแต่อย่าลืมจัดสรรเวลาให้มันพอดีเพราะว่าส่วนใหญ่พอเรามองกลับไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเวลาพักเราเยอะไปหรือเปล่าใช่ไหมพอเรามี important list ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่า day list ของเรามันควรจะเป็นแบบไหนเนาะคือหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ก่อนเข้านอนนะหมอจะชอบเขียนในกระดาษเล็กๆไว้เลยนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรบ้างเช่นอ่านหนังสือชีวะให้จบ2บทนี้ทำข้อสอบเลขให้จบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าตื่นมาเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปโรงเรียนเสร็จแล้วกลับมาต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเหมือนทำให้สมองเรามันพร้อมว่าในวันรุ่งขึ้นเราจะต้องทำอะไรหมอลองเปรียบเทียบตัวเองดูกับวันที่ไม่ได้ทำ to do list นะคะคือวันที่ไม่ได้ทำเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบลอยไปลอยมาแล้วสุดท้ายงานมันก็ไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันดับที่3คือ maximize silence time นะคะmaximize แปลว่าทำให้สูงสุดเนาะแล้วก็ silence แปลว่าเงียบนะคะแล้วก็ time แปลว่าเวลานะคะ maximize silence time ก็คือการใช้เวลาที่ซ่อนเร้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะทำยังไงก็ลองนึกดูว่าสมมติคนเรามี4ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมคะ8ชั่วโมงสมมตินอนเต็มอิ่มเลย8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆบางคนในช่วงวัยเรียนก็อาจจะไม่ได้นอนเยอะเท่านั้นนะเนาะก็อ่ะตีเป็น 6-8 ชั่วโมงละกันว่าใช้ไปกับการนอนนอน8ชั่วโมงเรียน8ชั่วโมงแล้วก็อีก8ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่เราอ่ะอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวเดินทางไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเรียกได้ว่ามันเป็นเวลา1ส่วน3ของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะทำให้เราเหมือนกับว่ามีเวลาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจทั้งที่จริงๆแล้วเราแค่ทำเวลาเหล่านั้นให้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเองนะคะอย่างตอนที่หมออยู่ในวัยเรียนเนี่ยหมอจะชอบสมมติขึ้น BTS หรือว่ารถเมย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาสมุดสับมาท่องหรือเอา Mind Map มาท่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เวลาที่เราไปนั่งโต๊ะอ่านหนังสือจริงๆอ่ะจะเป็นเวลาที่เราแบบอ่านหนังสือเอาข้อมูลใหม่เข้ามาหรือว่าทำข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเวลาแบบเวลาที่มันเดินทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเอามาท่องมันเหมือนกับว่าสมองมันจะค่อยๆเอาข้อมูลนั้นเข้าไปทีละรอบแล้วพอเราท่องหลายๆรอบก็จะทำให้จำได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนวัยทำงานเนี่ยตอนนี้ก็ขับรถเนาะหมอก็จะฟังเทสท็อกหรือฟังออดิโอบุ๊กถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะหรืออย่างหมอเดินทางบ่อยใช่ไหมคะอย่างเวลาอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะเอาหนังมาดูหนังที่มันเป็นที่มันเป็นให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อคิดแต่ว่าหมอไม่มีเวลาที่จะไปดูในโรงเนี่ยเขาก็จะดูบนเครื่องบินสามเรื่องรวดหรือเอาหนังสือมาอ่านเวลาบนเครื่องบินนี้แบบอ่านจบไปแบบ 2-3 เล่มอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะคือเยอะมากแล้วสำหรับคนที่เดินทางเยอะเนี่ยบอกว่าตรงนี้ถ้าใช้ให้คุ้มเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆค่ะคีย์เวิร์ดที่สำคัญของ maximize silence time ก็คือการทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าถ้าน้องทำเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยเวลาที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันจะรู้สึกประหลาดอย่างเช่นตอนที่หมออยู่ม.ปลายใช่ไหมคะเวลาขึ้น BTS ปุ๊บจะต้องเอาสมุดสับมาท่องอย่างเงี้ยค่ะพอทำให้มันติดเป็นนิสัยไปปุ๊บเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องเริ่มในการทำอะไรอย่างนึงเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บมันจะหยิบขึ้นมาอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยค่ะอันตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาเหมือนเป็นแรงเสียดทานเบื้องต้นนะเนาะช่วงแรกที่เราจะเข็นรถมันจะยากเสมอแต่พอเข็นไปได้แล้วมันก็จะต่อไปได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เป็นนิสัยมันก็จะทำให้เราเนี่ยติดนิสัยดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ TIM
E นะคะ E อันสุดท้ายก็คือ easy on yourself นี่หมอจะชอบเอาอันที่มันชิวๆมาไว้อันสุดท้ายนะคะ easy on yourself easy แปลว่าง่ายเนาะ yourself แปลว่าตัวเองนะคะของเราเนี่ยแหละคือให้สบายๆกับตัวเองบ้างนะคะหมอก็เคยเป็นแต่ก่อนเนาะที่จะเป็นคนที่แบบโอ๊ยฉันจะต้องอ่านหนังสือให้ได้เท่านี้วันนี้นะคะแต่พอแบบพอมันทำไม่ได้แล้วมันก็จะรู้สึกเฟลไงรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนกับความมั่นใจในตัวเองมันจะหายไปนะคะแต่หมอจะบอกว่าโอ๊ยช่างมันเถอะน้องคือมันมี2 อย่างที่จะให้เรียนรู้ในข้อ Easy on yourself นะอันหนึ่งก็คือเรียนรู้คำว่าช่างมันบางคนพอวางแผนไปแล้วไม่ได้เป็นตามเป้าก็แบบมานั่งเสียใจเสียดายเวลาอย่างเงี้ยไม่เอานะคะไม่เอาเพราะว่านี่ดอกไม้สวยไหมก่อนมันอยู่ตรงนี้เฮ้โอเคไม่เอานะคะเพราะว่าเรื่องของการเสียดายมันเป็นเรื่องของการนึกถึงอดีตที่ไม่อาจย้อนกลับมาแล้วคำคมอันนึงที่หมอคิดเองแล้วหมอชอบมากก็คืออย่าเสียดายเวลาเพราะอดีตไม่เคยย้อนกลับมาแต่จงนำบทเรียนครั้งนี้ไม่ให้ไปทำซ้ำครั้งหน้าแล้วเราจะเห็นคุณค่าของอดีตที่เคยเสียดายนะคะอันนี้อันแรกเนาะก็เรียนรู้คำว่าช่างมันอย่าเสียดายเวลานะคะแล้วก็อันที่สองของ easy on yourself ก็คือรู้จักปฏิเสธอันเนี้ยสำคัญมากนะคะน้องต้องฝึกตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยถ้าคนที่ปฏิเสธเป็นอยู่แล้วก็ดีแล้วนะคะแต่จะมีบางส่วนที่หมอก็เคยเป็นคือเป็นคนขี้เกรงใจปฏิเสธไม่เป็นพอคนนั้นอยากให้ทำอันนั้นคนนี้อยากให้ทำอันนี้ก็จะทำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราไม่สามารถที่จะเอาไปทำทุกๆอย่างให้ทุกๆคนได้เนาะเพราะฉะนั้นให้น้องๆไปฝึกนะคะฝึกการปฏิเสธอาจจะจากเรื่องง่ายๆก็ได้เช่นยังไงเดียสมมติมีคนมาจีบแล้วเราไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิเสธไปเลยนะคะไม่ต้องแบบมาเกรงจงเกรงใจแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยเถิดไปยังไงนะคะโอเคหมดแล้วนะคะ4ข้อ TIME นะคะ T task not time เราจัดการงานนะไม่ได้จัดการเวลาI important list อย่าลืมแบ่งตาราง4ช่องแล้วจะเห็นได้ชัดว่างานนี้มันควรจะทำหรือไม่ทำทำตอนไหนแบ่งเวลาให้มันเท่าไหร่นะคะ M maximize silence time นะคะใช้เวลาซ่อนเร้นให้เป็นประโยชน์สำคัญมากแล้วก็ทำให้มันเป็นนิสัยด้วย E easy on yourself นะคะเรียนรู้จากคำว่าช่างมันแล้วก็เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธนะคะแค่หลักการง่ายๆนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆแบ่งเวลาเป็นนะคะแล้วก็จะทำอะไรหลายๆอย่างได้เยอะเลยอย่างที่หมอมองย้อนกลับไปที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยหมอใช้หลักการพวกนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยช่วงยังไม่สอบนะเราสามารถเล่นได้หมายถึงว่าแบบไปเข้าค่ายนู่นเข้าค่ายนี่รวมกิจกรรมนั้นนู่นนี่ได้แต่พอใกล้สอบก็มาอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาไม่เป็นเนี่ยเราจะกลายเป็นถ้าเป็นเด็กเรียนจ๋าก็จะแบบโอ้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบทั้งเทอมเลยทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาการใกล้อ่านหนังสือสอบขนาดนั้นเนาะหรือถ้าเป็นน้องที่เล่นก็จะแบบโอ้ยเล่น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 แต่พอใกล้สอบก็ไม่อ่านหนังสือเลยนะคะบาลานซ์เวลาให้ดีบาลานซ์ชีวิตให้ดีแล้วน้องจะเป็นวัยรุ่นที่มีความสุขนะคะโอเคก่อนจากการเหมือนเดิมเนาะอย่าลืมนะคะว่าAnyone can be anything นะคะวัยรุ่นทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย